สวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะณัฐภามาเที่ยวสถานีรถไฟเนาะมาบ่แม่นเที่ยวหรอกมาชมนะคะไอ้ลาบรรยากาศของสถานีรถไฟนู้นสูงเป็นจังได๋นะคะเดี๋ยวตามมาได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งชั้นสูงเนาะบันไดสูงนะคะมันก็ไม่อยู่ทั้งหมดที่หรอกนะคะแต่ละบันไดแล้วตามมาค่ะนี่บรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยนะคะในบรรยากาศของตอนนี้ก็ประมาณ1ทุ่มนะคะประมาณ1ทุ่มบล็อกอ๋อประมาณ1ทุ่มกว่าๆนะคะตัวนี้นะคะมาที่บังบังยืนที่นี่นะคะก็เป็นท่าทางนี้นะคะก็จะไปขอนแก่นนะคะไปขอนแก่นไปเข้าไปสู่ทางบ่อยใหญ่นะคะแล้วก็จะผ่านไปที่จังหวัดต่างๆแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายนะคะที่ตรงนี้ถ้าเป็นรถไฟด้านนี้นะคะที่มองเห็นนะคะจะไปโคราชนะคะแล้วก็ผ่านบ้านน้องแมวนะคะตำบลด่านค่านะคะแล้วก็จะผ่านเขาคูจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็เป็นที่ตอนแรกนะคะก็จะเป็นที่เด่นของเด็กน้อยนะคะในไทยเบื้องนะคะสเก็ตบอร์ดบางทีมีกระเสียงดังแฮนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นบ่องเล่นสเก็ตบอร์ดของเด็กน้อยนะคะก็เป็นที่ออกกำลังกายของเด็กๆได้ด้วยนะคะนี่คือพูดถึงพื้นที่ของพื้นที่ขนาดสถานีรถไฟของโน้ตสูงนะคะค่ะเดินรถไฟทางรถไฟเบื้องช้าชราที่2นะคะตามมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นช้าชราที่2นะคะเชื่อที่2ค่ะจะลงไปทั้งหมดจะสามารถไปขึ้นรถไฟได้นะคะค่ะแล้วก็มาอีกครั้งนึงค่ะง่ายนะคะนี่มาค่ะโอ้ยบรรยากาศนะคะหนาม้าหนาม้าเที่ยวมากนี่นะคะตรงนี้นะคะอำเภอโน้นสูงนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะสถานีรถไฟบรรยากาศดีมากนะคะมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นอีกชั้นชั้นนึงเนาะสวยมากเลยค่ะเบื้องค่ะค่ะแล้วก็ทั้งนี้ด้วยค่ะสวยเบื้องค่ะอู้บรรยากาศเดี๋ยวค่ะสวยนะคะมันก็เป็นธรรมชาตินะคะตอนกลางคืนเนาะแสงไฟมาค่ะนี่เดี๋ยวจะให้เบื้องทางนี้นะคะเด็กน้อยผ่านไปทางนู้นเนาะค่ะก็จะเห็นป้ายโน้นสูงกีดยูนะคะที่เด็กน้อยเห็นเด็กสเก็ตบอร์ดยูนะคะตอนเย็นๆนะคะเด็กน้อยก็จะมาเล่นยูนี่นะคะจับทุกมือนะคะที่สังเกตเห็นเนาะเรามาดูนะคะนี่ก็เป็นชานชาลานะคะที่3 4นะคะจะเป็นทางลงรถเนาะจะไปแต่ละหมู่บ้านนะคะที่เวลาเด็กน้อยหรือว่าทุกคนที่เดินทางมาจากนครราชสีมาหรือว่าจากกรุงเทพหรือว่าเส้นฟังทางนู่นนะคะเขาจะลงมานะคะขึ้นชานชาลาลงไปบ้านนะคะฟังทางนี้ก็จะเป็นทางตำบลทางบ้านน้องอ้อเนาะทางนู่นนะคะก็จะเป็นตำบลทานปราสาทนะคะตำบลออฟเฟอร์แมนบอกพีทนะคะจำพีทมองตำบลเมืองปราสาทนะคะทางนู่นนะคะแล้วก็ตำบลคำเท่านะคะไปทางนู่นร้องคอหงจัดอัดบ้านน้องแมวเนาะค่ะด่านค้าก็จะลงทางชั้นชลาที่3 4นะคะแต่ว่าถ้าจะเข้าเมืองนุ้นสูงนะคะหรือว่าไปต่างๆของคนนุ้นสูงนะคะตั้งแต่ลุงข้าวหรือว่าบ้านท่านปราสาทเนาะทั้งหมู่นะคะก็จะไปลงที่ชั้นชลาที่1 2นะคะทั้งหมู่นะคะนี่ก็เป็นการชมอีกที่นึงนะคะมาเบื้องทางออกนะคะอันนี้จะเป็นทางลงก็จะสุดนะคะทางออกไปหมู่บ้านต่างๆของเวลาเด็กน้อยลงไปเรียนในเมืองนะคะก็จะสุดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศอีกเพียงนึงนะคะยังนะคะชั้นชลานี่ค่ะเบื้องค่ะเห็นไหมค่ะทางนี้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะจ้ะสุดตรงนี้นะคะเราจะเห็นไปนู้นสูงเนาะตรงนี้เนาะค่ะก็จะเป็นสุดนะคะบรรยากาศข้างบนนะคะ
ค่ะก็ขอนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวนุ้นสูงนะคะก็สามารถมาได้เนาะทางรถไฟนะคะหรือว่ารถประจำทางนะคะส่วนใหญ่รถประจำทางนี่ก็หายากนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าจะมาได้ก็คือนั่งรถไฟนะคะเป็นทางที่โอเคที่สุดแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ